ครับอ้าวส่วนข่าวนี้เหตุการณ์ที่จังหวัดตากคุณผู้ชมช่วยกันดูหน่อยตูนช่วยกันดูหน่อยค่ะนี่เป็นลืมจ่ายตังค์หรือว่าตีเนียนขโมยของกันแน่ค่ะวงจรปิดมาเลยฮะผู้หญิง2คนคนขวาเสื้อแดงเนี่ยคือผู้ก่อเหตุส่วนคนซ้ายคือพลเมืองดีดูนะครับหยิบหมูบดนะฮะใส่ถุงต่อหน้าพลเมืองดีตูนพลเมืองดีจ้องอยู่พลเมืองดีเหล่แต่ละเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแต่ว่าผู้ก่อเหตุพอเห็นพลเมืองดีทำเป็นเปิดกระเป๋าตังค์เห็นไหมฮะเปิดกระเป๋าตังค์เสร็จปุ๊บเดินเลี่ยงไปเดินเลี่ยงไปแม่ค้ามาเสร็จปุ๊บไปซื้ออย่างอื่นที่ราคาถูกกว่าแล้วก็จ่ายตังค์ด้วยนะแต่จ่ายตังค์กับของที่อยู่บนข้างบนเนี่ยซึ่งไม่ใช่หมูบดซึ่งแพงซื้ออย่างอื่นแล้วเสร็จปุ๊บก็เดินไปคุณผู้ชมเชื่อไหมงานนี้ต้องชมพลเมืองดีนะคือพลเมืองดีแกช็อกอยู่ว่าเมื่อกี้สิ่งที่ฉันเห็นคืออะไรแล้วพลเมืองดีแกเดินไปแล้วเห็นไหมฮะจากวงจรปิดนี่แกเดินไปแล้วแกเดินกลับมาใหม่สุดท้ายผู้ก่อเหตุพอเดินไปปุ๊บพลเมืองดีก็เลยแจ้งแม่ค้าบอกฉันว่าคนเมื่อกี้ขโมยนะขโมยหมูบดเธอนี่ไงนี่ดูเห็นไหมฮะฉันว่าเขาขโมยนะเขาไม่ได้จ่ายตังค่าหมูบดใช่ไหมค่ะแล้วแม่ค้าก็บอกใช่เขาซื้ออย่างอื่นแต่ไม่ได้ซื้อหมูบดแล้วทันไหมอ่ะแม่ค้ารีบวิ่งไปค่ะไม่ทันครับคุณผู้ชมหายไปแล้วโถทีนี้แม่ค้าท่านนี้ก็คือคุณปริญญาจาไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองตากนะครับแต่ฝากข้อความบอกกับทีมข่าวของเราว่าคุณป้าเสื้อแดงคุณป้าลืมจ่ายค่าหมูหรือเปล่าคะถ้าคุณป้าลืมจ่ายค่าหมูติดต่อได้นะคะ0946347631ค่ะจะไปถอนแจ้งความให้แม่มันลืมได้ใช่ไหมคะดูจากภาพแล้วเนี่ยคุณผู้ชมว่าลืมหรืออะไรนี่ๆๆเห็นมั้ยฮะทำเป็นควักเงินบอกเนี่ยฉันก็มาซื้อของทำเป็นซื้ออย่างอื่นนี่พลเมืองดีจ้องตาเขม่งเลยรักสายตาคุณป้าเสื้อเหลืองมากเลยอ่ะเออแม่ต้องขอบคุณจริงๆนะฮะทีมข่าวก็ไม่ได้ถามชื่อมาคุณป้าเสื้อเหลืองพลเมืองดีของเราเดินไปแล้วเดินวนกลับมาเธอถูกขโมยแล้วยังจับหัวขโมยไม่ได้เว็บนี่ลืมจ่ายตังค์หรือว่าตีเนียนหรือยังไงอ่ะ 16:50